ำนะครับพันสามเหมือนเดิมสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างก็ลองไปเรื่อยนะครับก็วันนี้มาไถนาครับไถนาดำนะครับรอดำนาไถรอดำนะครับก็มีประมาณวันสองวันนะครับก็จะดำนาแล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนท่อตัวนี้ดูเสียงมันดังนะครับท่อตัวนี้เสียงจะดังมากเลยนะครับแต่วิ่งเข้าบ้านนี่กลัวเขาว่าเนาะก็ลองมาใส่เดี๋ยวจะลองใส่ไถนาดูนะครับก็หลังจากคว่ำไปก็มาล้างทำความสะอาดก็ยังไม่หมดดีนะครับก็ไม่ได้รื้อทำความสะอาดเนาะตัวนี้ไม่มีเดินหอบนะครับเดี๋ยวผมเงียบแล้วก็ลูกปืนลูกเตะแตกนะครับก็เป็นไอ้เป็นลูกเตะของได้ชาร์จนะครับผมดัดแปลงเอามาใส่ก็มันแตกครับตัวนั้นนะแตกไอ้มันโยกอันนี้ครับปลายมันยาวเกินเนาะเดี๋ยวผมจะตัดออกให้มันเหลือสักแค่นี้ก็พอมันยาวเกินมันเห็นเลยครับมันสะบัดแล้วมันหักนะครับใช้เวลานานหักแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกข้อตรงนี้นะต้องไปแก้ใหม่ก่อนไปแก้คือแก้ให้เสียงมันเบานะครับแต่ว่าอยากได้ทรงแบบนี้ล่ะแต่ว่าผมจะไปแก้ข้างในท่อให้เสียงมันเบานะครับเพราะว่าไอ้แถวบ้านผมมันไม่เหมาะกับท่อดังเนาะนะครับก็ยังว่าล่ะคนชอบมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีนะครับก็เป็นแบบเดียวกันหมดทุกที่นะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรมีคนชอบและมีคนไม่ชอบเสมอนะครับเป็นปกตินะครับก็ตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เห็นใครทำอะไรแล้วคนชอบหมดทุกอย่างนะครับมันต้องมีคนคิดต่างจากเรานะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองไถนาดูมาดูตรงนี้ที่ดำไปเมื่อประมาณอาทิตย์นึงนะครับนี่ได้อาทิตย์นึงแล้วก็ไอเริ่มต่อยอดแล้วนะครับ
เป็นก้าเล็กนะครับก้าต้นเล็กไม่ใช่ก้าต้นใหญ่นะครับเอามาดำนะครับดูเลยครับก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะดำยังไงเพราะว่าน้ำไม่มีเลยนะครับนี่ไม่มีน้ำเลยนะครับตรงนี้มันพอมีอยู่แต่ว่ามันก็มีแค่ตรงไหนที่มันต่ำๆนะครับแต่ว่าตรงไหนที่มันสูงนี่เรียบร้อยแล้วครับดินแข็งดินปีนี้แข็งด้วยนะครับปกติดินไอ้ฝนตกใส่ครั้งหนึ่งสองครั้งนี่มันจะคือคนเดินยังจมนะครับแต่ว่าปีนี้นี่แปลกนะครับไอ้ยิ่งฝนยิ่งตกใส่ยิ่งแน่นนะครับดินยิ่งแข็งไปเรื่อยนะครับผมเอารถกระบะลงมาวิ่งแถวนี้ได้สบายเลยนะครับโดยที่ไม่ติดลมเลยนะครับนี่ครับไอ้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันขนาดมีน้ำหนีเดินยังแข็งเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไถด้วย1,300นะครับเหมือนเดิม1,300เหมือนเดิมนี่ครับก็เป็นใบ16นิ้วเนาะใบ16นิ้ว3ใบนะครับเป็นใบเก่าที่ผมเอาของเก่ามาใส่นะครับของเก่ามาดัดแปลงนะครับก็สร้างขึ้นมาเองนะครับเมื่อก่อนเป็น2ใบเนาะแล้วขาก็ไม่ใช่ขาตัวนี้นะครับผมมาดัดแปลงเปลี่ยนขาใหม่นะครับใบก็เอาดัดแปลงเองไถเองนะครับใช้เองนะครับก็มีหลายคนอยู่ให้ขอมานะครับทางไลน์ก็มีนะครับว่าให้ทำให้หน่อยนะครับทำผ่าน3ให้หน่อยนะครับเขาจะซื้อนะครับแต่พอดีผมก็ขออภัยจริงๆนะครับที่ไม่ได้รับทำเลยนะครับก็ทำไว้ใช้เองนะครับสาเหตุที่ผมไม่รับทำไม่ใช่อะไรนะครับคือถ้าเอาไปใช้ไม่ดีเนาะเพราะว่าดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเขาไปใช้นี่มันไถไม่ดีอะไรอย่างนี้เขาก็จะยังไงล่ะเขาจะว่าเราอีกนะครับก็กลัวตรงนี้แหละนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่พื้นที่เนาะบางพื้นที่มันก็ทำแบบนี้บางพื้นที่ทำแบบนี้นะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับบางพื้นที่ใช้ได้แค่2ผานนะครับบางพื้นที่ก็ใช้3ผานได้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวถอดเทเลอร์ก่อนเดี๋ยวจะเอาไปลองไถดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงตัวนี้คือไถรอบ2นะครับก็ผมลองดูแล้วรอบหนึ่งนี่ครับวันนี้ไถท่อดังนะครับวันหนึ่งไปช้าๆครับไปเร็วไม่ได้เลยต้องติดความครับ
คือมื้อนั้นอีกเขาว่าผมแกงเฮ็ดเอามันเป็นคอนเทนต์เพิ่นว่าแกงเฮ็ดให้มันกลมเพิ่นว่านะครับแต่ความจริงมันบ่แม่นนะครับมันกลมอีหลีคือว่าล่ะเนาะคือไอ้ผมเฮ็ด YouTube เพิ่นก็เข้าใจคิดว่าเฮ็ดคอนเทนต์เนาะบ่เป็นหยังนะครับเกิดที่เร็วเห็นไหมครับแค่เดียวนี่ครับจะห้อยไถห้อยไถประมาณนี้นี่ครับกับบ่ได้ไถลึกแห้งมันได้เนาะเพราะว่ามันไถไปเทื่อนึงแล้วนะครับก็เลยไถตื้นๆเนาะนะครับไปกันต่อนี่ครับรอบที่สองนี่ยาเสียงมัดเลยสักหนีพ่อครับก็ไอเดี๋ยวขอไถนาก่อนนะครับก็ดูผมไถแป๊บเดียวนี่ครับไถแป๊บเดียวดูสภาพดินก็ไม่มีใครถ่ายให้เพราะผมขับมือเดียวแล้วก็ถ่ายด้วยมือนึงนะครับก็สนิทเลยนะครับหญ้าดีเลยนะครับจากที่มีหญ้าแบบนี้เห็นไหมครับมีหญ้าพอไถปุ๊บโอ้อย่างดีเลยครับอันนี้ก็แถวบ้านผมฝนมันตกไม่เยอะเนาะเห็นไหมครับข้าวตัวนี้นาของป่าท
ที่หว่านไว้นะครับก็เริ่มมีหญ้าขึ้นแล้วนะครับก็แถวรอบๆ บ้านผมใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้เคียงเขามีน้ำหมดแล้วนะยกเว้นเขตบ้านผมนะครับยกเว้นเขตหมู่บ้านผมหมู่บ้านเดียวนะครับเอ๊ะไม่ใช่หมู่บ้านเดียวก็น่าจะหลายอยู่แต่ว่ามันก็เป็นจุดนะมันไม่ได้ทั้งหมดนะครับโอ้ขับมือเดียวเหนื่อยทางนู้นผมหว่านไว้นะครับนู่นแถวนู้นหว่านจะมาดำนะครับดำหลังเถียงนาตรงนั้นน่ะขึ้นมานี่ครับมานี่ก็จะดำไปนี่ไปนู่นนะครับยาวไปนู่นนะครับไปหาป่ายางหนึ่งนะครับก็ดำครึ่งนึงหวานครึ่งนึงข้างล่างแล้วก็หวานนะครับนะข้างล่างเห็นเขียวไอ้ข้ามโคนน่ะไปนะครับก็หวานเหมือนกันนะครับอาทีร้อยคันเก่าคันเดิมก็ไม่มีเงินซื้อใหม่เหมือนไอช่องพีเอ็มเหรอเนาะไอช่องพีเอ็มคนล่าฝันนะครับโอ้สุดยอดเลยไอเล่นเครื่องใหญ่เลยไอแทบที180เลยนะครับสุดยอดเลยก็เห็นเขาว่าหนักมากเลยนะครับ100กว่าโลนะครับโอ้แน่นอนเลยนะครับแต่ผมคงจะไม่ไหวนะครับเพราะผมตัวเล็กนะครับผมตัวเล็กผมน่าจะกดหางไม่ไหวหรอกนะครับแล้วก็คือยังไงล่ะไอ้น้ำมันก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าคือความแรงไม่ต้องพูดถึงเนาะแรงอยู่แล้วนะครับไอ้แซฟที180นะครับก็ไม่มีงบซื้อเครื่องใหม่ก็ใช้อาทีไปก่อนนะครับคงจะไม่ไปก่อนหรอกแบบตลอดเลยล่ะนะครับเพราะว่าไม่มีงบประมาณเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเจอปัญหาหลายๆอย่างครับเศรษฐกิจไม่ดีปุ๋ยแพงเริ่มลงแล้วนะครับปุ๋ยแถวบ้านผมเริ่มลงแล้วนะก็แถวอื่นเป็นไงบ้างนะครับแต่แถวบ้านผมเริ่มลงแล้วราคานะครับนี่ครับก็วันนี้ฐาน3มันจะเร็วนะครับฐาน3ทางนู้นโอ้ลุงทางนู้นทำอะไรเนาะนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายลุงเขาทำอะไรทางนู้นนะครับคลิปนี้มันยาวไปแล้วนะครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับให้ดูเครื่องทีนึงตัวนี้ทำสีปืนแตกเงียบนี่ครับก็ทำสีตรงไหนที่มันเป็นสนิมเนาะก็ทำสีไว้นะครับไม่ให้มันสนิมมันขึ้นนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ฝากไปติดตามทางเพจ Facebook ด้วยนะครับก็ลงคลิปพร้อมๆกันนี่แหละนะครับก็ผู้ติดตามก็40คนนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ไปกดติดตามนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ